มุมดำชนะน็อกมาไฟแรกครับถ้าวันนี้มุมดำอย่างขุนศึกเล็กชนะก็มีโอกาสเข้าชิงสูงแต่ถ้าซุปเปอร์บอลชนะก็จะต่อลมหายใจได้มีความหมายกับทั้งคู่เลยครับไฟนี้ครับนี่ครับ18กับ19ปีนะครับขุนศึกเล็กนี่อายุมากกว่า1ปีแต่ว่าส่วนสูงนี่ซุปเปอร์บอลค่อนข้างจะโดดเด่นครับสูงกว่า8เซนติเมตรด้วยกันประสบการณ์แน่นอนครับขุนศึกเล็กหรือว่าชื่อเก่าก็รถเด็ดน้ำดื่มน้ำเบอร์วันครับการเดินทางของความมันนี่มาถึงคู่ที่5แล้วนะครับวันนี้มี7นะขอบพระคุณอีกครั้งครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรำคิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงศึกไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้าครับในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนซุปเปอร์ไฟท์อ่ะกูใช่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการตัดเชือกนะครับเพื่อที่จะหานักชกเข้าสู่การชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานของรัชกาลที่10นะครับยังมีในรุ่น67กิโลกรัมชกแบบสมนวมนะครับมีสุขสวัสดิ์นะฮะแล้วก็70กิโลกรัมนี่น้องโอแล้วก็ยังมีปตท.ด้วยครับรวมไปถึงเต็ง1ด้วยส่วนตัวแทนหญิงของเราฮะก็คือพญาสิงห์สสมมิตรนะครับซึ่งก็จะชกด้วยรวมไปถึงในสัปดาห์หน้าครับก็ยังมีในมวยรอบไทยไฟลีกครับในพิกัด71กิโลกรัมด้วยฮะซึ่งก็ผู้ชายของเรานี่เดี๋ยวดูว่าจะเจอใครนะน่าจะเป็นนักชกต่างชาติถ้าชนะได้ก็เดี๋ยวไปรอชิงวันที่24ธันวาคมนะครับจะเพื่อเป็นเกียรติกับตัวเองและครอบครัวเนาะถ้วยพระราชทานของรอ10นะครับส่วนมวยผู้หญิงก็จะเป็นถ้วยพระราชทานราชินีครับใช่ครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะครับในไทยไฟลีกเนี่ยก็จะมี1ชุดไปก่อนแล้วก็ที่ไทยไฟบางกระเจ้านะครับอีกสัปดาห์ถัดไปก็จะหาอีก1ชุดนะครับเพื่อที่จะไปเจอกันในวันที่24ธันวาคมก็ตัดเชือกกันไปเดี๋ยวก็ไปชิงกัน24ชุดสัปดาห์หน้ากับชุดบางกระเจ้านะครับใช่ครับก็ติดตามความมันกันไปเรื่อยๆครับ 18:00 นทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับหรือว่าในเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ของไทยไฟ King of Muay Thai เอาละครับคู่นี้จะอยู่หรือจะไปครับทางด้านมุมขาวต้องชนะเป็นอย่างน้อยครับเพื่อที่จะเซฟตัวเองให้ได้เข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศแต่ถ้าวันนี้พ่ายแพ้ครับทุกอย่างคือจบประเภทประสบการณ์บนสังเวียนไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับการยืนมวยการออกอาวุธครับแข้งขวาของขุนศึกเล็กครับมุมขาวดูร้อยกว่าครับซุปเปอร์บอลครับประเภทฝีมือครับอยู่กับฉลามศึกครับฉลามศึกมวยไทยหรือว่าฉลามศึกสอขอนุสังรอดครับที่ขึ้นมาถอดมงคลมาสักครู่กับพี่เจี๊ยบพองทวีครับโดนแข้งไปแล้วครับเอาเตะจ่อล่างคืนครับพับนอกพับนอกเอาบัตรหนึ่งสองมาอุ้ยแม่ได้เสียวได้บิดอีกแล้วขุนศึกเล็กนี่ประเภทมวยหมัดอยู่แล้วครับในการชกในรอบครั้งนี้นี่ก็เก็บชนะมาโดยตลอดครับจนมาถึงรอบสี่คนสุดท้ายที่สำคัญนี่ก็น็อกมาด้วยครับเคยเจอมาแล้วนะครับในรอบแรกเป็นทางด้านขุนศึกเล็กเนี่ยที่ชนะน็อกไปในยกที่3ครั้งนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นการแก้มือครับเจอกันในภาคที่2ก็น่าจะรู้พิสงของอาวุธกันเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะซุปเปอร์บอลที่เคยริมรถหมัดของขุนศึกเล็กไปแล้วครับนี่ครับพยายามที่จะต่อยหมัดครับก็มีทีสกัดเอาไว้ครับซุปเปอร์บอลต้องการจะแก้มือล้างตาด้วยแหละครับซุปเปอร์บอลครับแล้วก็ต้องการที่จะต่อลมหายใจเพื่อเข้าไปชิงไทยไฟลีกครับในรุ่น61ครับขณะที่ขุนศึกเล็กเองก็เนี่ยครับกำปั้นนั่นๆต่อยลำตัวเอาบัตร12มาครับเพื่อที่ตัวเองจะลอยลำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับโอกาสสูงเลยถ้าชนะไฟเนี่ยครับดูความหนักแรงครับของอาวุธโอ้ขุนศึกเล็กนี่ถือว่าประเภทสายชุบนะครับเดินเข้าไปเอาออกไม่เยอะครับแต่ว่าได้ลุ้นเรายังไม่เห็นซุปเปอร์บอลนะครับว่าไฟนี้เนี่ยเตรียมอะไรมาสู้เอาครับแม่มีศอกแม่ต่อยหมัดนี่ศอกตั้งมาเลยครับเอาครับแม่หมัดเข้ากลางหมัดนี้ขวานี่อัดเข้าไปค่อยๆออกอาวุธกันแล้วครับเคยเจอกันมาแล้ว1ไฟแล้วก็หมัดแม่คือโดนยกแรกก็ละเอียดหน่อยขึ้นก้านคอเมาไม่เมาไม่เมาครับโดนไปเต็มกระตุกตัวเสือหรือเปล่าครับมาไปขึ้นก้านคอหมดยกแรกครับอ
มาดูกันต่อนะครับนี่คือภาพช้าของยกแรกในรอบ4คนสุดท้ายครับหรือว่าเซมิไฟแนลในศึกมวยไทยไฟลีกนะครับมวยค่าเชือกในพิกัด61กิโลกรัมดูจังหวะกระแทกแยบครับของทางด้านซุปเปอร์บอลแล้วดูครับนี่เตะสูงเลยครับก็ต้องมีขู่บ้างนะครับว่าหมัดของขุนศึกเล็กนี่ต่อยมานี่มีศอกซ้ายตั้งครับถือว่าเป็นการแก้เกมมาดูนี่ครับโอ้โหพยายามที่จะหวดก้านคออีกครับแม่ดีว่ายังเอาต้องชนะเป็นอย่างน้อยครับในไฟนี้เพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ต่อในมวยรอบครั้งนี้ครับไม่งั้นนี่จะส่งทางด้านสูงขุนศึกเล็กครับเข้าสู่นัดชิงทันทีมีความหมายกับทั้งคู่ครับอีกคนจะได้หายใจต่อหรือว่าอีกคนจะลอยลำไปเลยครับรอบชิงพยายามมีลูกเตะนะครับเตะตัดล่างเจ็บเจ็บจี๊ดจี๊ดนะครับไม่เสียจังหวะด้วยครับหมัดซ้ายนายกระแทกครับซุปเปอร์บอลเอาจังหวะเตะมาเจอหมัดขวาของคุณศึกเล็กครับเอาขึ้นสูงเลยก้านคอเจอเจาะล่างหันล่างช่วงล่างเป็นยังไงครับยางรั่วยางซุดมีสะดุ้งหรือเปล่าครับซ้ายเตะเข้าไปขอโทษขออภัยหน่อยครับแหมมันจะไปโดนห้องเครื่องครับดูกันต่อครับแม่เข้ามาแล้วขุนศึกเล็กวันนี้นี่ไม่เร่งนะครับค่อยๆต่อยเพราะว่ามี3แต้มเนี่ยตุนไปแล้วแต่ว่ากรรมการครับต้องกระตุ้นให้นักมวยออกหน่อยเพราะว่าคู่นี้นี่ถือว่ามีความสำคัญเลยนะครับเกี่ยวกับว่าในรอบชิงชนะเลิศขยับเตือนต่อหมัด 1-2 มาแล้วขุนศึกเล็กเอาต่อยหมัดโอ้ยคนนึงก็หนักอีกคนนึงก็ยาวครับเอาบวกแล้วเป็นบวกแล้วจังหวะนี้เสียเข้าไปครับจับไหนได้พยายามเด็ดคืนเหมือนกันครับเอาละครับเริ่มจะเข้มข้นแล้วครับชกมาเข้มๆเลยหมัด 1-2 ขุนศึกเล็กเตะมาโอ้แก้วศอกปักลงมาเลยครับซุปเปอร์บอลครับระยะประชิดแกมวยหมัดก็ต้องมีศอกเข้ามาขู่แบบนี้เอาเริ่มจะออกอาวุธได้ผ่อนคลายมากขึ้นครับทางด้านซุปเปอร์บอลขุนศึกเล็กวืดวาดแม่เกือบเหมือนกันโอ้โหเกือบโดนแข้งนะครับหรือต่อขุนศึกเล็กยิงลำตัวไฟนี้นี่ซุปเปอร์บอลโต้ได้ดีนะครับได้ดูแกมาละเอียดนะไฟนี้ซุปเปอร์บอลนะเออทำให้เกมของขุนศึกเล็กดูอึดอัดไปเหมือนกันนะเอา1-2 1-2หมัดขวาโดนหมัดขวาโดนสับเข้าไปมีอาการหรือเปล่าครับหมัดขวาหมัดขวาโดนอีกแล้วครับหมัดขวาของซุปเปอร์ขุนศึกเล็กครับเอาครับสายต่อนี่ฮะมันจะเกมเนี่ยมันจะพลิกหมัดก็แบบนี้ครับเอาลอยมาโอ้เจอหมัดชุดใหญ่เข้าไปครับซุปเปอร์บอลอยู่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวด้านขุนศึกเล็กนี่ต้องการที่จะประเดี๋ยวศึกแล้วนะครับเห็นจังหวะแล้วเหมือนฉลามได้กินเขาเลือดครับขยับเข้าไปซุปเปอร์บอลเอาครับแม่ขวานี้ว่าทำได้ดีโอ้แล้วดูหมัดของขุนศึกเล็กนี่โต้แต่ละทีได้ลุ้นตลอดครับกับฟันอยู่ได้นะครับตอนนี้แหมเมื่อกี้แกเอามือล็อกหมัดไว้เลยครับจังหวะโดนมาของซุปเปอร์บอลนะครับหมดยกที่2ครับขึ้นเข้มข้นขึ้นตามลำดับพักแป๊บเดียวครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาของคู่ระหว่างขุนศึกเล็กกับซุปเปอร์บอลเนี่ยจังหวะต่อยขวาครับแม่เกือบโดนยังหลบได้ครับแล้วดูจังหวะเตะสูงครับเห็นตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับยกนี้นี่ซุปเปอร์บอลก็ยังพยายามที่จะหวดก้านของขุนศึกเล็กอยู่แล้วดูหมัดครับแม่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยหมัดหนักๆแบบนี้ครับนี่ครับโอ้ต่อยเข้าซอกคอหมัดนี้ครับโอ้เข้าหน้าเต็มๆครับขุนศึกเล็กเนี่ยซ้ายและขวาเลยครับหมัดแรกไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหมัด2นี่เดี๋ยวมาดูไฟนี้นะครับว่าจะจบลงอีกในยกนี้หรือเปล่ายกที่แล้วก็ดูคลายความกดดันกันไปเยอะครับแล้วดูว่าซุปเปอร์บอลก็พยายามออกฝีมือได้อย่างมั่นใจครับแต่ว่าพอช่วงปลายครับเจอหมัดขวาของขุนศึกเล็กนี่แม่นๆทำเอาโอ้โหอึดอัดเหมือนกันเลยครับยกที่3มือกันต่อครับแข้งขวาไปโยนครับขยับนี่ครับแข้งยาวๆเสริมเข้ามานะครับซุปเปอร์บอล
สู้เพื่อความอยู่รอดครับเอาตอนเกมเป็นใหม่ครับทางเวทีมีแข้งเสริมเข้ามานะครับในยกนี้ของทางซุปเปอร์บอลเนี่ยครับแข้งขวายาวๆของซุปเปอร์บอลครับถึงจะเล่นเตะเจาะล่างโอ้ยลูกนี้เสียหายเลยครับมากจะเตะเขาครับโดนถีบสกัดแล้วแหมก้นจ้ำเบ้าไปครับขุนศึกเล็กลุกขึ้นมาพยายามต่อยลำตัวครับจังหวะต่อยลำตัวมีแค่คอยเสยขึ้นมานะครับซุปเปอร์บอลครับเตะขวาไปขุนศึกเล็กขุนศึกเล็กเตะขวาครับออกหนักๆครับซุปเปอร์บอลออกยาวๆมาแค่ขวาครับความหนักของขุนศึกเล็กนี่ก็ยังคงสร้างความหนักใจกับซุปเปอร์บอลอยู่นะครับครับซุปเปอร์บอลหลังจากที่มีแข้งเสริมเข้ามานี่ทำให้เกมการโชว์ของเขาเนี่ยมาดูผ่อนคลายมากขึ้นเลยครับนี่ครับเอาขวายาวๆตรวจเข้าไปครับขุนศึกเล็กนี่จะเดินช้าไม่ได้นะครับว่าถ้าพลาดแต้มสำคัญนี่ถึงจะต้องเหนื่อยอีกไฟครับก่อนที่จะชิงแล้วต้องเจอกับด่านอันตรายด้วยครับอย่างเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลในไฟต่อไปครับต่อยลำตัวมาก็อยู่ที่ไฟนะครับว่าจะเจอแบบไหนจะเจอแบบชิงชนะเลิศเลยหรือว่าจะเจอแบบตัดเชือกอีกรอบนึงเดี๋ยวได้บทสรุปแน่ๆเดี๋ยวได้บทสรุปแน่ๆแต่ดูละเอียดทั้งคู่ครับละเอียดทั้งคู่ครับรัดกุมทั้งคู่ครับโยกขาจังหวะเล็งแล้วต่อยไม่ต่อยครับถ้าช้าปุ๊บโดนถีบโดนแข้งครับขาวออกพร้อมๆกันจับได้จับได้แหมจะเทคู่นี้นี่แหมดูครับก็ต่างคนต่างแบบว่าละเอียดแล้วกดดันตัวเองไปด้วยทั้งคู่ครับทำให้อาวุธเนี่ยดูบางทีก็แหมพยายามเล็งเอาเจอแข้งขวาครับแข้งขวาของซุปเปอร์บอลครับหมัดของขุนศึกไม่มาแต่ว่าเป็นแข้งแทนครับขุนศึกเล็กเอาสับมือพยายามลุยกันหน่อยแล้วครับยกนี้นี่ก็เน้นไปในเรื่องของการออกแข้งนะครับซุปเปอร์บอลนี่ฮะแข้งเรียกว่าขวาผ่านตลอดนะครับยกนี้แต่ดูทางขุนศึกเล็กเองก็มั่นใจครับว่าทำมาเยอะครับในช่วงต้นๆนี่ฮะขวาเข้าอีกแล้วได้คืนอีก1ดอกแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่ฮะมิตรภาพบนสังเวียนครับหลังจากที่เจอกันมาเนี่ย2ไฟต์6ยกเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าใครจะคว้าชัยไปครองย้ำอีกครั้งนะครับว่าชนะคะแนนเนี่ยได้2คะแนนครับส่วนชนะน็อกเนี่ย3ช้านะครับตัวแข้งขวาออกแม่นออกยาวเลยครับแล้วนี่ครับแข้งขวาครับกินการคอของซุปเปอร์บอลครับขุนศึกเล็กเตะจ่อเนี่ยครับแม่จะก้าวเข้าไปเตะเขาครับเจอลูกถีบครับเล่นเอาก้นจ้ำเบ้าเหมือนกันจังหวะต่อยขวาแล้วก็นี่เตะขวานะครับแล้วโดนหมัดคืนมาครับแข้งขวาของซุปเปอร์บอลเจอแข้งขวาคืนของขุนศึกเล็กครับเตะเนี่ยครับขวาสุดท้ายครับจังหวะแลกแข้งกันแล้วครับขวานี้อู้ยดูครับแม่เฉียวๆครับหลบคอแต่ไม่โดนหน้าครับเตะมาเตะคืนครับแล้วจะจิ้มหมัดแต่ว่าเจอเกี่ยวเอาไว้ผมขอแจ้งนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงถ้าชนะน้องได้3แต้มแต่ถ้าชนะคะแนนได้2แต้มนะครับเอาละครับผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ and the winner is black corner ขุนศึกเล็กประตูรีรอก็เป็นขุนศึกเล็กที่ชนะคะแนนไปนะครับเก็บไป5คะแนนเดี๋ยวมาลุ้นคู่ต่อไปเขี้ยวเพชรกับฟ้าสยาม